เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีในมอด RAD ค่ะโลกไร้แอดเวนเจอร์ดันเจียนตกปลากันหน่อยสิโอ้โหตกไวมากค่ะโยนเบ็ดไม่เท่าไหร่ปลาก็กินเบ็ดแล้วอ่ะโอ้โหนี่สินะอำนาจของลัวค่ะระดับ IV ระดับ4ไปถ้าระดับ5ระดับ6ไม่ใช่แบบตกปุ๊บได้ปั๊บเลยเหรอหลังจากที่บ้านของเราค่ะก็โล่งแล้วแล้วก็เป็นระเบียบแล้วใช่ไหมก็มีของค่ะที่อยากจะลองทำดูเหมือนกันนะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะอัตโนมัติการตกปลาไอ้โอ๊ยบังคับด้วยค่ะว่าต้องเป็นปลาแบบเนี้ยอ้าวไม่มีเลย Tropical Fish อัปเกรดเบ็ดตกปลามาเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้เราก็มีทั้งลักออฟเดอะซีแล้วมีลัวแล้วแล้วก็มีแตกหักยากด้วยโอเคตกปลากันเถอะเอาสักอย่างเดียวค่ะที่อยากได้ตรงเนี้ยปลาปักเป้าอ้าวเมื่อกี้ปลากินเบ็ดแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยคนจริงอะไรกันโอ้โหเฮ้ยนี่มันลูก GM จัดๆอยากได้ปลาปักเป้าไม่ใช่เหรอแค่เอ่ยมาเท่านั้นเองสุดยอดเลยอ่ะได้สองอันไปลองดูสิคราฟเลยนี่ไงล่ะนี่ตกปลาอัตโนมัติค่ะเขาบอกว่าให้เราวางในน้ำก็ตรงนี้เนาะโอ้โอ้ต้องมีพลังงานด้วยค่ะเฮ้ยเราจำได้มันต้องใช้พลังงานโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะสิเอ๊ะคุณผู้ชมคะมันอะไรกันคะเนี่ยโอ้โหมีของแปลกๆมาให้เราเจอเสมอเลยเอ๊ะปกติมันน่าจะเป็นที่อยู่ของบอสนะถ้าเป็นอย่างนี้แต่มิวไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะในวิชั่นสิคะรออะไรเอาล่ะอุ้ยมีทางลงไปข้างล่างค่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ขุดเข้าทางข้างล่างเลยเราจะเดินข้างบนทำไมเขามีทางให้เราขึ้นเราก็ขึ้นนี่ค่ะเขามีทางให้เราลงเราก็ลงเว็บมันมีเลสโตนอะอ๋อเลสโตนเฉยๆเลยค่ะเราก็ตกใจนึกว่าอะไรหรือเปล่านะมีทางไปต่อไหมเอ๊ะไม่มีค่ะหรือว่าต้องไปทางนี้เหรออ้าวทางตันแล้วนี่ค่ะเอ๊ะเข้าล่างสุดแล้วกันเนาะโหนี่เรียกว่าไถฐานพีระมิดแล้วนะคะเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้นี่เป็นโพรงไหมเอ๊ะไม่ใช่โพรงค่ะสิ่งก่อสร้างเพียวๆเหรอเป็นไปไม่ได้เนี่ยลงมาสุดนี่แล้วค่ะก็ไม่เห็นมีทางไปต่อนะเนี่ยอะไรกันเฮ้ยมิวไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่นั้นเนี่ยทำไมมีโพรงไม่มีพื้นที่อะไรเลยนะคะคนไม่ไหวแล้วเอ็กเวดเฮ้ออ้าวโล่งสนิทเหรอเฮ้ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างเฉยๆเหรอคะเนี่ยคุณผู้ชมคะมันไม่มีอะไรเลยค่ะเราไถแล้วเจาะพื้นก็แล้วเจาะผนังก็แล้วค่ะขุดแบบไถเคลียร์ดูเลยนะไม่เจออะไรเลยค่ะหรือว่าจะเป็นแค่สิ่งก่อสร้างเฉยๆของตกแต่งแมปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่ของตกแต่งแมปมันต้องไม่อลังการขนาดนี้สิคะแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะนึกว่าจะแบบจะมีกล่องสมบัติให้หรือจะมีบอสก็ไม่มีค่ะโล่งสุดๆไปเลยตรงนี้ค่ะเป็นทางลงดันเจียนใช่ไหม
เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยว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 อ๋อลงอีกลงอีกพอพลังแมวแล้วกันค่ะเวฟลงมาเลยมีของอ่ะที่สามารถใช้ผลิตพลังงานได้เขาบอกว่ามันอยู่ในพวกกล่องในดันเจียนค่ะไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นแผ่นกลมๆเหมือนแผ่นดิสค่ะอุ้ยกระเป๋าฟรีเอ๊ะมีแมงมุมเกิดแถวนี้เป็นการบอกว่าแถวนี้มีโกงสปอนนะกระเป๋าฟรีอีกแล้วค่ะมันไอเทมมันไม่ถูกเก็บเข้าระบบเก็บของของเราค่ะต้องไปแก้ไขระบบเก็บของที่บ้านก่อนแป๊บหนึ่งค่ะโอ้เอาอย่างนี้แสบตาแน่เออนั่นไงค่ะฝีมือน้องแมวแสบตาเลยเอาล่ะกลับบ้านก่อนไอเทมมันไม่ได้เต็มค่ะแต่ว่าเขาไม่ส่งไปที่นู่นเหรอมันมีสองกระเป๋าค่ะเอ้ยมันมีสองกล่องใหญ่ใช่ไหมใส่เทมลงไปในนี้ก็ใส่ได้นะแต่เหมือนมันพอใส่ไปสักพักมันจะเริ่มเต็มค่ะเน็ตเวิร์กคอลเลกเตอร์รีโมทค่ะมาคลิกใหม่โอเคแล้วก็พกเข้าไปในตัวแค่นี้แหละไอเทมน่าจะดูดเข้าสู่ระบบเก็บของเราได้แล้วค่ะวาร์ปจากมิติสเปกเตอร์กลับไปจุดสุดท้ายที่เราอยู่ What โอ้ถ้าเราวาร์ปมาที่บ้านนี้จุดสุดท้ายที่เรายืนในโลกปกติจะเป็นบ้านนี้ค่ะไม่ใช่สถานที่ดันเจียนตรงนั้นแหมอุดในวิชั่นนี่อะไรเฮ้ยดาบมี XP ด้วยค่ะ Attack Damage 10แต่ Durability 1562โอ้ได้มา2กระเป๋านี่เปิดอีกอันหนึ่งค่ะเป็นดาบเหมือนกันดาบไทเทเนียมค่ะโอ้ Durability 1500เหมือนกันเลยค่ะเอาไปเก็บสิไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบโอมหิมะค่ะบ้านเกิดเรานี่กองเก็บของที่เราเคยทำไว้ในวันนี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วพร้อมค่ะที่จะมาล้างแขนอุ้ยฟอสแมวอุ้ยน่ารักน่ารักเขาบอกว่าฟอสแมวอ่ะมันจะถือคริสตัลค่ะอยู่ในมือนะโยนใส่หัวใช่ไหมเอาล่ะเราสามารถทำตัวเป็นคนดีได้ค่ะด้วยการไปขโมยของที่อยู่ในมือเขาโอ้นี่ไงล่ะวัดแล้วมาขโมยยังไงอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้านี่ค่ะคุณเจไม่เห็นจะเก็บได้เลยอ่ะเอ๊ดูดีน่ารักมากเขาบอกว่าเก็บได้อะโอ้ยมันเก็บไม่ได้อะลากอดสหายอะ What เฮ้ยไม่ยิงไม่เข้าด้วยอะเดี๋ยวนะตีธรรมดาก็ได้ถ้ามันยิงไม่เข้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังไงที่เรายิงไม่เข้าจ้าตีพี่เถอะลาก่อนค่ะท่านนายให้ของเราตั้งแต่แรกก็ไปตายแล้วนี่ไงได้มาแล้วค่ะไอ้คริสตัลนี่เอ๊ะโอ้เฮ้ยโอ้โหลมหายใจน้ำแข็งค่ะวันนี้นายตอนแรกอ่ะนายทำเรากลัวมากเลยใช่ไหม What hey! จมหายไปในน้ำอ่ะโอ้แข็งเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเขากำลังรีชาร์จได้เลยอ่ะนี่ไงแช่แข็งได้ดีเถอะสุดยอดไปเลยอะเพราะเราไปศึกษาข้อมูลมาค่ะว่ามันแบบเทมไม่ได้ไงพอเทมไม่ได้ก็แบบเออจัดการก็ได้อะไรอย่างนี้โอ้โหดาเมจ
ดาเมจต่ำมากอะมีอะไรมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่แปลกใจที่เยอะค่ะโอ้ยกูสปอร์ตซอมบี้ทั้งนั้นโอ้นี่ก็ซอมบี้อ่ะเขาบอกว่าเราไม่เก่งนะแต่ปริมาณเราอ่ะมีมหาศาลค่ะวิ่งสิคะรออะไรโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแหวบเรียบร้อยของทั่วไปเว้นลาวาช้ำยังไม่ทราบค่ะว่าทำอะไรได้แต่มันชื่อว่าลาวาไงสายฟ้าค่ะโอ้เจอแล้วค่ะนี่ไงสเปกเตอร์คอยค่ะที่อยากได้โอ้อันนี้แหละมันคือที่ที่เอาไว้ผลิตพลังงานค่ะโอ้เอนเดอร์แซกนี่ก็ดีกระเป๋าเอนเดอร์ฉบับพกพานั่นเองโอ้ก็มีประมาณนี้ค่ะลงดันอันแรกนี้ก็ได้เลยก็ถือว่าดีนะเนี่ยนี่ไงคะไอเทมนี้ค่ะเขาชื่อว่าสเปกเตอร์คอยนี่แหละผลิตพลังงาน 64FE ค่ะฟอสเอนเนอร์จีทุกทิกเอาล่ะมาใส่ไปให้เลยค่ะโอเคกำลังผลิตเรื่อยๆค่ะพลังงานมาแล้วตกปลาได้ไหมกำลังค่อยๆตกแต่พลังงานไม่พอไม่เป็นไรค่ะแต่ที่น่าห่วงคือเบ็ดตกปลา64มันต้องมีเมนดิ้งไหมอ่ะน่าจะต้องมีนะไหนมาดูฟาร์มตกปลาของเราสิดูอะไรบีตี้ลดลงค่ะแต่ว่าลดน้อยมากดูที่พลังงานเนาะพลังงานไม่ค่อยมีพอค่ะแต่ว่ามันก็ได้เรื่อยๆไงมันเป็นแหล่งพลังงานที่หาได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้ปลามาเพิ่มเห็นไหมปลาสำหรับแมวค่ะแมวมันกินแค่ปลาแซลมอนหรือปลาคอสยังไงล่ะอย่างอื่นเขาไม่ชอบเลยเอาล่ะทีนี้ก็ย่างปลาไปไว้ให้แมวกินไปได้เลยค่ะแล้วเราก็มาย่างค่ะได้ไหมทีนี้ถ้ามีปลาแมวก็จะให้นายวิชัดกับเราได้เรื่อยๆนั่นแหละคือข้อดีเอ๋โอ้ยมันล้นค่ะไอเทมก็เลยล่วงลงพื้นเลยเฮ้ยแต่เรื่องนี้เล่นไม่ยากค่ะเรามีวิธีแก้วางกองเก็บของในนี้เลยเพราะเราก็อยากรู้ค่ะว่าเวลาที่มันตกปลาได้มาเนี่ยเขาได้อะไรบ้างใช่ไหมโอ๊ยลืมไปตรงกลางห้ามวางบล็อกค่ะต้องเป็นพื้นที่ว่างเท่านั้นจุดศูนย์กลางอยู่บล็อกนี้โอเควางคอไปเลยเอ้ยเอ๊ะทำไมไม่ทำงานค่ะปกติมันต้องทำงานแล้วสินี่ก็วอหมดแล้วนะแล้วก็วอแล้วก็วอค่ะก็ถูกแล้วนี่อ๋อโอเคทำงานแล้วค่ะได้แล้วขอคออยู่ข้างล่างค่ะทีนี้โอเคเลยวางฮอปเปอร์แบบนี้ถ้ากลัวไอเทมจะกระเด็นก็เสริมฮอปเปอร์ด้านข้างด้วยแล้วกันค่ะฟาร์มตกปลาก็เริ่มทำงานแล้วเล็งพื้นที่สิโอเคโอ้ดีเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ช้างเดียวกันตรงนี้นี่เลยช้างโหลดเดอร์ค่ะวางลงไปตรงไหนก็ได้นะเนี่ยวางตรงมุมนี้ดีกว่าเอาล่ะพื้นที่ในช้างนี้ทั้งหมดค่ะจะมีการโหลดตลอดเวลาฟาร์มตกปลาเราก็จะทำงานตลอดเวลาดีงามมากๆเลยก็มันดีใช่ไหมคะฟาร์มตกปลาน่ะในเวอร์ชัน 1.12.2 นี่ค่ะไม่ว่าน้ำเท่าไหร่ใช่ไหมตกปลาเรามีโอกาสจะได้ทั้งแบบอุปกรณ์ค่ะหรือว่าเป็ดตกปลาที่มีเอนชานเมนดิ้งเด้อหนังสือเอนชานก็จะได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรดีในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็ทิ้งเอ็มเคไปก่อนค่ะพลังงานมีแค่พอใช้แต่ก็ได้เรื่อยคุณผู้ชมคะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะเอาล่ะมิวว่านะมันต้องได้ของดีบ้างแหละสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือซ่อมแซมตัวเองได้เนาะปกติก็หาด้วยการตกปลาก็น่าจะได้นะต้องลุ้นกันค่ะ